สวัสดีครับวันนี้ผมเชตวันเตือประโคนนะครับและคุณสกลสุนทรวานิชกิจนะครับสสสพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ตั้งใจออกมารณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับออกไปเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีกันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30มิถุนายนหรือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วครับเราตั้งใจออกมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้ไปเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเห็นความสำคัญนะครับการเลือกตั้งทุกครั้งเป็นพัฒนาการของประชาธิปไตยนะครับนอกจากนี้เรื่องสำคัญ2เรื่องนั่นก็คือว่า1ครับควรที่จะออกไปเลือกตั้งเพื่อยืนยันเรื่องหลักการของคนเท่ากัน1สิทธิ์1เสียงคนเท่ากันไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะร่ำรวยมหาศาลนะครับในคูหาเลือกตั้งเรามี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันและ2ครับควรที่จะออกไปเลือกตั้งเพราะว่าเราจะต้องรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของเราไว้ครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะครับกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นควรที่จะออกไปทำหน้าที่และรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของเราสิทธิ์อะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงสมัครนะครับการเมืองในระดับต่างๆสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายสิทธิ์ในการเข้าชื่อทำประชามติที่สำคัญของประเทศเพราะฉะนั้นครับอยากเชิญชวนชาวปทุมธานีออกไปเลือกตั้งกันครับครับผมเองก็อยากจะขอชวนพี่น้องปทุมธานีนะครับออกมาเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้กันเยอะๆนะครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระแสการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยบูมเท่ากับการเลือกตั้งส.ส.ระดับชาตินะครับทั้งที่การเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมีความสำคัญนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เพราะท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดเรานะครับท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้บริหารงบประมาณเพื่อดูแลกิจการที่ใกล้ชิดกับชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นน้ำไหลไฟสว่างทางดีหรือสุขลักษณะอนามัยต่างๆนะครับในขณะที่อำนาจเหล่านี้เนี่ยส.ส.ไม่ได้มีอำนาจนะครับส.ส.เป็นการเลือกตั้งระดับชาติที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเขาไปแก้กฎหมายระดับชาติแต่ท้องถิ่นได้ดูแลใกล้ชิดประชาชนนะครับดังนั้นนะครับจึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับออกมาเลือกตั้งท้องถิ่นกันมากๆนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของเราให้ดีขึ้นในวันที่30มิถุนายนวันอาทิตย์นี้นะครับขอบคุณครับโอ้